ไม่พอใจต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ยก็ยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองผมก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นความโชคดีคุณทักษิณนะคนเหล่านี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะที่ความรู้สึกแบบนั้นเบาลงไปเช่นถ้าจะกลับมารับผิดรับอะไรก็รับกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคุณทักษิณจะไม่ไปจุ่มกับรัฐบาลหรือถ้าจะช่วยรัฐบาลก็ต้องช่วยในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยผมว่าโอกาสแบบนี้สังคมไทยพร้อมให้คุณทักษิณนะสินค้าของเรานั้นเราคัดสรรมาอย่างดีคัดกรองมาอย่างดีไม่ดีไม่เอามาขายถ้าหากว่าไม่ดีแล้วไม่มีที่เราจะเอามาเสนอกับท่านผู้ชมเพราะว่าเรานำเสนอความจริงเราก็เลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้ของที่ดีจริงๆและทุกๆสินค้าทุกสินน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือทุกๆการยืนหยัดของเราเพื่อนำเสนอความจริงให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปสุริยะสายมาแล้วค่ะกลายเป็นประเด็นที่พูดกันกว้างขวางมากในวันนี้หลังจากทักษิณชินวัตรนั้นเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็อยู่ในคุกแป๊บเดียวแล้วไปโรงพยาบาลตำรวจหรูหราเลยล่ะค่ะอยู่แบบหรูหราจนเกิดความวิจารณ์กันอย่างหนาหูถึงความไม่ชอบมาพากลและความลักลั่น ผอ.ดร.สุริยะแสงกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมม.รังสิตอดีตแกนนำพันธมิตรอันนี้ก็ติดคุกมาแล้วให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ทักษิณเหยียบแผ่นดินไทยจนไปโรงพยาบาลตำรวจไปฟังสุริยะแสงค่ะภาพรวมมันเอื้อให้คุณทักษิณกลับมากกว่าทุกครั้งแล้วก็กลับจริงเพียงแต่ว่าที่ผิดคาดของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยคือที่คุณทักษิณประกาศว่าจะเข้าไปรับโทษนะครับไปเข้าเรือนจำเนี่ยมันไม่มีใครยืนยันมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับจนวันนี้คนทั่วไปก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าคุณทักษิณเข้าไปในเรือนจำจริงอาจจะส่งตัวที่เรือนจำด้านนอกแล้วก็เข้าไปพักตรงฐานพยาบาลแล้วก็หลบไปในฐานพยาบาลตรงนั้นตกดึกคืนนั้นก็ย้ายไปนอนโรงพยาบาลตำรวจมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับถ้าจะเข้าเป็นเรือนจำมันจะต้องก้าวขาข้ามรั้วเข้าไปอีกนะครับอย่างน้อย2ก้าวอ่ะ2รอบอ่ะรอบที่1ก็คือก้าวเข้าไปในแดนใหญ่เรือนจำพิเศษที่เขาเรียกกันนะครับก้าวสเต็ปที่2คือเข้าไปในแดนคือห้องขังซึ่งผู้คุมบอกว่าอยู่ในแดน7นะครับแดน7ก็เป็นแดนที่ติดรั้วแล้วก็ติดขอบตรงคนที่มาเยี่ยมญาติอ่ะถ้าเขาไปใครเคยไปเยี่ยมญาติในเรือนจำจะเห็นเป็นแดนที่ติดกับจุดข้างนอกรอบนอกนะครับฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าคุณทักษิณอาจจะยังไม่ได้เข้าเรือนจำนะครับก็อันนี้คงต้องดูกันว่าจะมีหลักฐานออกมายืนยันไหมกรมราชทัณฑ์ก็คงอ้างถึงระเบียบที่อนุญาตให้เปิดภาพภายในเรือนจำไม่ได้อะไรทำนองนั้นนะครับถัดเมื่อคุณกลับมารับผิดเนี่ยความผิดของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นความผิดต้องจองจำนะครับ7-8ปีใช่ไหมครับที่ศาลฎีกาท่านสรุปโทษให้เนี่ยนะครับนับรวมทั้งหมดต้องติดคุก8ปีนะครับคำถามคือว่าวันหนึ่งติดไหมตอนนี้ได้ติดสักชั่วโมงสักวันหรือยังแล้วนี่ก็ไปไกลถึงขั้นขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันก็ยิ่งต้องระวังนะว่าจะไปกระทบกับและขายเครื่องเบื้องทุกระบาดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องยิ่งระวังนะครับมันอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกแคลงใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับมันก็จะทำให้การกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยเป็นแค่พิธีการบางอย่างนะครับแล้วก็จะไปตอบโจทย์ใครก็ยังไม่รู้อ่ะที่สำคัญประชาชนได้อะไรจริงไหมเนี่ยส่วนรวมได้ประโยชน์จริงไหมเนี่ยมันไม่มีหลักประกันเลยผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันอีกยาวนะครับแล้วก็ถ้าจะขออภัยโทษเนี่ยมันยิ่งเร็วเกินไปอ่ะมันยังไม่เห็นว่าเข้าคุกเข้าตารางรับโทษอะไรเป็นทางการอะไรเลยนะครับมาถึงก็นอนโรงพยาบาลเนี่ยมันค้านสายตาของคนทั่วไปนะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องคุมขังผู้นักโทษรายอื่นล่ะใช่ไหมครับมีโอกาสได้สิทธิพิเศษแบบนี้ไหมโทษอาจจะไม่หนักเท่าคุณทักษิณด้วยซ้ำไปจะเป็นมาตรฐานให้กับนักโทษคนอื่นไหมโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณสุริยะแสงบอกว่าการกลับมารับโทษเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้จำคุก8ปีสิ่งที่ต้องระวังคือวิธีปฏิบัติแตกต่างคนอื่นไหมได้รับอภิสิทธิ์กับคนอื่นไหม
เรื่องเหล่านี้ละเอียดอ่อนต้องระวังมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกฟ้องร้องและร้องเรียนตามมาได้แม้ระเบียบราชทัณฑ์จะเอื้อแต่ต้องดูว่ามาตรฐานเดียวกันไหมและเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่มีความผิดในฐานเดียวกันหรือแม้แต่วิธีปฏิบัติในเรือนจำเพราะเรื่องแบบนี้ปกปิดไม่ได้ในเรือนจำไม่มีห้องใต้ดินที่จะหลบได้ถามต่อไปว่าในอดีตนายสุริยสัยถือเป็นกลุ่มแกนนำพันธมิตรที่ออกมาต่อสู้ระบอบทักษิณชนิดถูกขุดรากถอนโคนและประสบความสำเร็จกลัวหรือไม่ว่าระบอบทักษิณจะกลับฟื้นคืนชีพมาอีกสุริยสัยตอบว่าไม่กลัวคิดว่าคนที่เขาไม่พอใจต่อต้านระบอบทักษิณเนี่ยก็ยังอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองผมก็เห็นอยู่นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ก็เป็นความโชคดีคุณทักษิณนะคนเหล่านี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะที่ความรู้สึกแบบนั้นเบาลงไปเช่นถ้าจะกลับมารับผิดรับอะไรก็รับกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าคุณทักษิณจะไม่ไปจุ่นกับรัฐบาลหรือถ้าจะช่วยรัฐบาลก็ต้องช่วยในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยผมว่าโอกาสแบบนี้สังคมไทยพร้อมให้คุณทักษิณนะมันอยู่ที่คุณทักษิณนะครับถ้ายังโหยหากับระบอบแบบนั้นหรือระเบียบทางการเมืองแบบผูกขาดอำนาจหรือสภาวะที่เรียกว่าเผด็จการและสภาอยู่มันก็ยุ่งนะครับมันก็ยุ่งแกก็ต้องสรุปบทเรียนด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่คุณทักษิณกับคุณเศรษฐาเนี่ยต้องวางโพสิชันกันให้ดีนะครับถ้าวางตำแหน่งแห่งที่ผิดทางเนี่ยรัฐบาลนี้อายุสั้นกว่าที่คิดก็ได้ต้องระวังเพราะมีคนจับตาอยู่แล้วมันมีความเปราะบางสูงกับรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลผสมไม่ใช่ผสมปกติไงผสมแบบพิเศษแบบนานจะเห็นทีอะไรแบบเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง